Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่19มีนาคม2024ซีรีส์มั่นใจในพระคริสต์วันที่3ความมั่นใจที่มาจากความเชื่อความเชื่อมั่นของเราว่าเรารอดแล้วจริงๆนั้นมีรากฐานมาจากความตั้งอยู่บนความไว้วางใจอันแนบสนิทว่าพระเยซูทรงช่วยคนบาปให้รอดและพระบิดาจะทรงยกพระเกียรติพระบุตรขึ้นตามพระสัญญาของพระองค์ในขณะเดียวกันการงานดีของเราทั้งที่ทำอยู่แล้วหรือทำไม่ครบถ้วนก็ทำหน้าที่ยืนยันว่าเราได้รับการช่วยให้รอดและเตือนว่ากำลังที่มาบางอย่างไม่ถูกต้องในชีวิตเพื่อที่เราจะได้ตอบสนองตามคำเตือนนั้นและพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประทานความเข้าใจอันล้ำลึกล้ำค่าและบางครั้งก็แสนลึกซึ้งแก่จิตวิญญาณของเราเกี่ยวกับเรื่องการทายและการยอมรับในฐานะบุตรธิดาของพระองค์มุมมองเรื่องความมั่นใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางศาสนศาสตร์แห่งความรอดตามที่วางไว้เป็นรากฐานในพระธรรมทิตัสมาจนถึงปัจจุบันหากวันนี้เราเป็นหนึ่งคนที่ถูกล่อลวงให้ยอมรับว่าการงานที่ดีคือหลักฐานว่าเราเป็นคริสเตียนให้เรามาพิจารณาดูคำกล่าว2ข้อของเปาโลเกี่ยวกับการงานอันดีอย่างถี่ถ้วนด้วยกันประการแรกคือการงานอันดีไม่ใช่พื้นฐานและเหตุผลมาตรฐานหรือเหตุที่มาจากความรอดของเราเปาโลในทิตัสบทที่3ข้อ5เขียนไว้ว่าพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และประการที่2คือเมื่อเราเชื่อและกลายเป็นทายาทแห่งมรดกในชีวิตนิรันดร์เราก็จะได้มุ่งทำการดีการกระทำเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์กับทุกท่านทิตัสบทที่3ข้อ8คริสเตียนส่วนใหญ่ตระหนักทันทีถึงความสำคัญของข้อความทั้งสองต่อคำถามในเรื่องความรอดคือเราไม่ได้รอดโดยการงานแต่กลับการงานอันดีต่างหากที่เป็นผลลัพธ์จากความรอดหรืออาจกล่าวได้ว่าลำดับที่ถูกต้องคือความรอดก่อนแล้วจึงนำไปสู่การงานอันดีอันที่จริงหากเราเรียงลำดับผิดหากเรามีมุมมองว่าการงานดีก่อนแล้วจึงนำไปสู่ความรอดเราก็กำลังมองพระกิตติคุณทั้งหมดกลับด้านไปเสียแล้วหรืออาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างทางศาสนศาสตร์เช่นนี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญช่วยให้เราทำความเข้าใจเรื่องความรอดอย่างถูกต้องทิตัสบทที่3ข้อ4ถึง7แต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณนี่แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์ความเข้าใจนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับความรอดเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความมั่นใจในความรอดของเราด้วยหากเราต้องการที่จะเพิ่มพูนหรือสร้างความเชื่อมั่นใจในความรอดของเราให้มากขึ้นวิธีที่จะทำเช่นนั้นได้คือการลงลึกในความเชื่อและความวางใจในพระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ตรีเอกานุภาพในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่อยากทำความดีให้มากขึ้นเพียงให้เราพูดได้ว่าเฮ้อค่อยอย่างชั่วตอนนี้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองแล้วหากเรามีมุมมองที่ถูกต้องก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับความเชื่อความมั่นใจและการพึ่งพาของเราในองค์พระเยซูพระกิตติคุณเป็นศัตรูต่อความมั่นใจในตนเองเพราะทุกองค์ประกอบของพระกิตติคุณหักล้างความเชื่อมั่นใจในการงานของเราเองสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเราหรือไม่ที่จะเชื่อว่าพระคริสต์ทรงรักเราบนพื้นฐานของการเลือกของพระองค์ไม่ใช่ความพยายามของเราเองเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นความเชื่อว่าเรารอดโดยพระคริสต์ยากกว่าการเชื่อว่าเรารอดโดยกำลังของเราเอง
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อเราและวันนี้เราไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรเพื่อทำให้พระองค์รักเรามากขึ้นเราขอบคุณที่ในความไม่สมบูรณ์ของเราพระคริสต์ได้ทรงกระทำทุกอย่างให้ครอบคลุมบริบูรณ์แล้วขอทรงช่วยเราให้ยอมรับและตระหนักถึงหัวใจของพระกิตติคุณนี้เพื่อเราจะไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กับดักแห่งการงานแต่มีเสรีภาพที่จะทำงานดีทั้งปวงเพราะพระคริสต์ทรงไถ่เราแล้วเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน